ณเวลานี้นะคะอีก20นาทีจะ2ทุ่มตรงตรวจสอบการจราจรล่าสุดตอนนี้กันก่อนนะคะช่วงวันหยุดยาวแรกหลังจากการคลายล็อกเฟสที่5นะคะติดตามคุยกับทางพันตำรวจเอกเอกราชลิ้มสังกาดรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวันนัสิริและคุณสิทธิวัฒน์ครับค่ะอัปเดตทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางครับค่ะอัปเดตหน่อยค่ะตอนนี้สายเหนือสายอีสานมิตรภาพซูเปอร์ไฮเวย์พหลโยธินตรงไหนหนักหน่วงบ้างคะท่านคะครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับของวันนี้นะครับมวลรถชุดแรกครับก็เริ่มทยอยนะครับออกจากกรุงเทพมหานครนะครับทางด้านถนนพหลโยธินนะครับวงแหวนตะวันตกและวงแหวนตะวันออกนะครับเพื่อไปยังทางภาคเหนือนะครับและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับโดยเริ่มมามีจุดชะลอตัวนะครับอยู่บริเวณถนนพหลโยธินบริเวณต่างระดับบางปะอินนะครับซึ่งสำหรับรถที่จะไปภาคเหนือครับเมื่อผ่านต่างระดับบางปะอินแล้วเข้าสู่ถนนสายเอเชียเนี่ยครับรถจะสามารถเคลื่อนตัวได้ดีส่วนรถที่จะไปทางสายอีสานนะครับก็จะมีชะลอตัวอยู่บริเวณจุดต้อมตั้งบนถนนพหลโยธินนะครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่55นะครับหลักกิโลเมตรที่90และหลักกิโลเมตรที่104แต่เมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็เนื่องจากบริเวณกม99นะครับตรงต่างระดับพระฉายเนี่ยมีอุบัติเหตุรถชนนะครับรถชนมีอุบัติเหตุรถชนนะครับเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางทำให้เราเสียช่องทางการจราจรเข้าออกในช่องทางด่วนเนี่ย อย่างละหนึ่งช่องทางก็เลยทำให้เกิดการชะลอตัวสะสมบริเวณนั้นนะฮะอยู่บ้างนะครับในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนย้ายรถออกนะครับเมื่อเลยจุดนั้นไปแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพนะครับรถก็สามารถเคลื่อนตัวได้ดีนะครับชะลอตัวอีกครั้งก็บริเวณหลังเนินทับกวางเนื่องจากพื้นที่สภาพพื้นที่นะครับเป็นทางลาดชันผ่านทางนั้นแล้วเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับยังไม่มีปัญหาการจราจรในถนนมิตรภาพแต่อย่างใดนะครับสำหรับเส้นทางสายตะวันออกและเส้นทางสายใต้นะครับก็จะเป็นเพชรเกษมพระราม2มอเตอร์เวย์ชลบุรีนะครับขณะนี้เรื่องการปริมาณการจราจรเนี่ยครับก็ยังไม่เพิ่มจนผิดปกตินะไม่เพิ่มมากกว่าปกติอย่างไรนะก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรยกเว้นในถนนพระราม2ที่มีจุดต้องการครับค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยมีความเป็นห่วงกันเพราะว่าฝนฟ้าอากาศตกหนักกันหลายพื้นที่เลยเนี่ยนะคะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดงานทางหลวงยังไงบ้างคะท่านคะก็สิ่งที่เป็นห่วงนะครับก็คือห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับเนื่องจากฝนที่เพิ่งตกใหม่ก็ดีนะครับรวมถึงที่ตกมาแล้วเนี่ยมีน้ำขังถนนก็ดีนะครับอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นก็เรียนฝากพี่น้องประชาชนว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยความเร็วที่ต่ำกว่าปกตินิดนึงนะครับส่วนทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับถึงแม้จะมีความลำบากบ้างแต่เราก็มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อฝนรองเท้ายางนะครับแล้วก็ยังอยู่ให้บริการพี่น้องประชาชนตลอดครับค่ะจากการคาดการณ์แล้วช่วงเวลาไหนคะที่จะมีปริมาณรถแล้วก็จะวิกฤตที่สุดตอนนี้เราผ่านไปหรือยังคะทางกรมทางหลวงครับประเมินว่ารถจะออกจากกรุงเทพมหานครก็คือในช่วงเย็นวันที่3นี้นะครับแล้วก็เป็นวันที่4อีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็คือที่ได้ติดตามการจราจรเนี่ยปรากฏว่ารถที่เติมออกมาจากกรุงเทพมหานครนะครับมีปริมาณน้อยลงกว่าเมื่อตอนช่วง4โมงเย็นนะครับก็คงจะต้องดูอีกช่วงหนึ่งว่าหลังจาก2ทุ่ม3ทุ่มไปแล้วเนี่ยนะครับจะเหมือนช่วงเทศกาลหรือไม่คือหลังจากพี่น้องประชาชนเลิกงานกลับบ้านอำนาจก้าแล้วก็จะออกจากบ้านเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายหลังเวลา2ทุ่มก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะติดตามสภาพการจราจรอีกทีนึงถ้าหลัง2ทุ่มนะครับไม่เกิน4ทุ่มเนี่ยการจราจรไม่มีปริมาณเพิ่มขึ้นก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พี่น้องประชาชนน่าจะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครครับค่ะแล้วค่ะ